สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกันชัยเคลื่อนไหวหอนของจริงหลังเรื่องพลิกอีกตลบพร้อมแท็กหา2เพจดังจากกรณีที่นายมณิษฐ์ถูกรางวัลที่1วันประจำวันที่1พฤศจิกายน65หมายเลข913106เงินรางวัล6ล้านบาทโดยหลังจากที่ขึ้นเงินแล้วก็นำเงินฝากไว้ที่บัญชีของภรรยาที่อยู่กินกันมา26ปีแต่กลับโดนภรรยาเชิดเงินหนีไปกับชายอื่นต่อมานายมณิษฐ์ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านทางรายการโหนกระแสซึ่งทางด้านของภรรยานางอังคณารัตน์ก็ได้โทรเข้ามาในรายการและเผยว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดให้ไปตรวจสอบได้เลยว่าใครเป็นคนไปขึ้นเงินที่กองสลากมีชื่อระบุชัดเจนว่าเป็นชื่อตนเงินเป็นของตนถูกต้องตามกฎหมายเงินก็เอาเข้าบัญชีของตนโดยตรงล่าสุดทางด้านหนุ่มกรรชัยที่ได้มีโอกาสทำรายการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวได้ออกมาเคลื่อนไหวลงรูปของทางนายมณิษฐ์และนางอังคณารัตน์พร้อมระบุว่าหอนของจริงฮ่า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 พลิกอีกตลบเมียมาหาผัวแล้วจ้าผัวถอนแจ้งความจ้าถ้าพลิกอีกรอบให้คนอื่นรายงานนะกูพอแล้วเอ้าหอนอีเจี๊ยบเรียบด่วนสั่งเพจดิกรีให้หน่อยทั้งนี้ทางด้านหนุ่มกรรชัยยังเผยอีกว่าพี่มณิษฐ์แจ้งว่าวันนี้ถอนแจ้งความให้แต่ขอแยกกันก่อนสักพักจะกลับมาคบกันไหมให้เป็นเรื่องของอนาคตท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ